Music Arms สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่วงรีวิวครับผมไก่มิวสิกอาร์มผมเด่นมิวสิกอาร์มครับวันนี้นะครับผมแฟนกีตาร์ Fender นะครับครับใครที่กำลังรอคอยกีตาร์ Fender ในเวอร์ชันอะคูสติกวันนี้นะครับครับเราเอาตัวนี้มานำเสนอครับผมพี่เด่นฮะสวยงามทีเดียวฮะน้ำตาลเชียวนะครับครับโอ้โหสีมันช็อกโกแลตเลยพี่เงาแวบเงาแวบอ่ะสวยฮะสวยฮะมองแวบแรกนี่ตอนนี้ Fender รุ่นอะไรฮะเดี๋ยวก่อนนี่ผมขออ่านไม่ถนัดตัวนี้เป็น Fender นะครับรุ่น CD60SCE เป็นออมฮอกกานีครับพี่ครับก็คือเป็นมฮอกกานีทั้งตัวเลยไม้มฮอกกานีหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าไม้หน้ามันเป็นท็อปโซลิดมาเข้าสเปคกันดีกว่าพี่ครับโอเคครับผมตัวนี้ดูเผินๆแน่นอนแหละคนที่ชำนาญเรื่องกีตาร์หน่อยก็จะรู้ว่าเป็นมฮอกกานีนะครับตัวนี้ไม้หน้านะครับจะเป็นไม้ท็อปโซลิดมฮอกกานีพี่อย่างที่บอกไปตอนแรกลายไม้แบบโอ้โหพี่เซียนไม้ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนบางคนมันมีคนชอบแล้วแบบนี้ก็คือแล้วแต่คนจะชอบอ่ะชอบแบบเซียนเยอะๆหรือใครชอบแบบลายหนาๆหน่อยก็จะเป็นโรสวูดไปครับผมอันนี้หูแบบเคลือบเงาด้วยพี่เคลือบเงาด้วยสวยงามครับแล้วก็ด้านข้างข้างด้านหลังด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นลามิเนตมอกกานีนะใช่ครับพี่นะฮะลายเซียนไม้ก็เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันเลยแค่ว่าเป็นลามิเนตนั่นเองครับก็เคลือบเงาเหมือนกันครับครับตัวนี้เคลือบเงาค่อนข้างหนาเลยนะครับสวยงามการฝุ่นอะไรได้ดีเลยครับนะครับส่วนคอด้านหลังนะครับจะเป็นมอกกานีเช่นกันครับเข้มๆดีนะพี่นะครับเข้มๆดีเคลือบเงาด้วยเข้มๆแล้วก็เคลือบเงาใช่ครับผมแล้วก็ถัดมาครับฟิงก็บอร์ดกับบริสก็จะเป็นโรสวูดครับตามสายกีตาร์ทั่วไปนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามด้วยพี่นะอินเลย์ก็เป็นดอทเล็กเล็กๆดีครับผมจิ้มลิ้มดีนะครับแล้วก็เพิ่มความแพงที่ปิกการ์ดกับสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับผมนะครับโอเคโอเคสเปคคร่าวๆประมาณนี้ฮะตัวนี้มีภาคไฟฟ้าด้วยมีภาคไฟฟ้ามาของ Fishman นายพี่ขอโชว์ดูโชว์หน่อยพี่ก็นี่ครับอันนี้เป็น Fishman ที่เขาทำออกมาให้รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับนะครับ ก็กระทัดรัดดีครับใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมเดี๋ยวเรามาว่ารายละเอียดกันอีกทีนึงอีกทีนึงนะครับโอเคครับตัวนี้ไม่ซับซ้อนแต่ว่าดูๆแล้วลงตัวครับดูมีเสน่ห์ดีนะครับดูน่าจับต้องน่าซื้อหาตัวนี้ราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นนิดๆหมื่นนิดนะฮะโอเคพี่เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดีกว่านะครับอยากฟังเสียงแล้วเดี๋ยวเอาเป็นภาคธรรมดาก่อนตีคอร์ดให้ฟังกันไปแล้วก็เล่นปิกกิ้งกันไปด้วยครับผมครับจากความรู้สึกที่ผมนั่งฟังเมื่อกี้นะผมเอาตรงตัวเลยผมชอบเสียงตีคอร์ดตัวนี้มากครับผมว่ามันให้ความรู้สึกที่อุ่นหนาดีครับสำหรับใครที่ชอบแบบว่า
รูปทรงที่เป็นเดดนอตด้วย uh-huh. แล้วก็ชอบเสียงตีคอที่หนาๆผมว่าตัวเนี้ยเอาอยู่เลยพี่นะครับเสียงปิกกิ้งก็โอเคนะครับเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงบ้างเหมือนผมไหมรู้สึกว่าใสพอสมควรเสียงในการใช้ปิกเล่นนะครับผมรู้สึกว่ามีความคมชัดแล้วก็มีความพุ่งของด้วยทรงที่เป็นเดดนอตใช่ตีคงตีคอร์ดสับคอร์ดนี่เอาอยู่อะถือว่าออกมาดังพอสมควรเลยฮะออกมาดีเลยฮะสอบผ่านสำหรับเสียงธรรมดาพี่ใช่ครับไปฟังเสียงปิกอัพกันบ้างไหมตัวนี้ฟีดแมนตัวนี้ผมไม่เคยเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นรูปร่างลักษณะฟีดแมนแบบนี้เลยนะฮะเขาน่าจะดีไซน์มาเพื่อเป็นของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับดูหน้าตาเรียบง่ายดีนะฮะมันต้องมีอะไรพิเศษพี่เราไปลองกันไหมหรือว่าเราต้องอธิบายก่อนอธิบายก่อนตัวนี้มีอะไรบ้างพี่จูเนอร์ฮะอันดับแรกเนี่ยต้องมีแถมมาให้เลยจูเนอร์แล้วโอ้โหหน้าจอนี่ดูชัดเลยครับดูใหญ่ดีฮะแล้วก็ตัวกลางนี่วงกลมใหญ่ก็คือวอลลุ่มครับผมแล้วก็ซ้ายก็เป็นเบสครับขวาก็เป็นแหลมสองย่านให้ปรับสองแบรนด์นะครับผมโอเคก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมเล็กๆกับปรับง่ายดีเรียบง่ายแต่เสียงไม่ธรรมดาแน่นอนลองดูดีกว่าพี่ครับไปครับขอดูดีกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาอย่างที่บอกฮะเห็นหน้าตาเรียบง่ายแบบนี้เสียงออกมานี่โอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยครับออกงานได้สบายไหมพี่ตัวนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนครับผมครับโดยมีไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีพิกอัพของฟิชแมนมาให้เฟี้ยวเลยพี่ครับนะครับผมตัวนี้รับรองว่าใครที่ชื่นชอบมาร์กอนีติดป้ายฟ้าตัวนี้ลองมาลองกันดูมาร์กอนีใช่ผมมาร์กอนีด้วยครับเฟี้ยวดีนะสีเหมือนช็อกโกแลตดีใช่ครับหน้าหม่ำหน้าหม่ำหน้าหม่ำสวยครับแต่ตัวนี้แบบต้องขอบอกไว้นะว่าทัชชิ่งจากโรงงานอาจจะสูงนิดนึงครับอาจจะสูงไปนิดนึงว่าเขาตั้งเผื่อไว้สูงไปหน่อยแต่ว่าสามารถปรับแต่งมันได้ทางมิวสิกอาร์มก็สามารถปรับแต่งได้ตั้งให้ใครอยากเตี้ยเท่าไหร่ก็แต่ก็อย่าให้มันติดเฟดเกินไปนะเอาแบบพอดีกันเลยเตี้ยมากเกินไปก็เสียงมันก็ไม่ออกไม่ใสไม่เด้งครับผมครับอ่ะโอเคพี่เรามาให้คะแนนกันดีฟ่าครับข้อแรกครับผมข้อแรกเลยนะครับรักแรกพบแท้จริงเป็นยังไงบ้างตัวนี้แว็บแรก Fender Dreadnought Dreadnought Cutaway พี่ให้ไป8คะแนนครับ8คะแนนครับผมตามนั้นพี่ครับทำไมถึงให้8คะแนนพี่สวย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 ในระดับหนึ่งปกติเป็นคนชอบมอกกันอยู่แล้วไม่ครับไม่ครับอันนี้ส่วนตัวนะครับครับก็นั่นแหละแต่ทรง Dreadnought ชอบแต่ถ้ากีตาร์ไฟกีตาร์โปร่งที่เป็น Fender นี่ผมชอบมันจะมีรุ่นนึงที่เป็นหัวแบบหัวไฟฟ้าเลยอ่ะหัวแบบว่าไฟฟ้าที่มันเป็นแถวเดียวนะนั้นอันนั้นจะรู้สึกโอเคกว่าใช่แต่นี่ก็อีกมิตินึงนะใช่ใช่มิตินึงครับนะครับแปลคะแนนครับผมสำหรับแรกพบนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับเหมือนเดิมเสียงจากกีตาร์โปร่งธรรมดาเสียงโปร่งธรรมดาถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรให้9ครับ9คะแนนเฮ้ยสูงนะใช่สูงนะพี่สูงนะว่าสูงเลยประทับใจมากใช้ได้เลยเสียงตีคอร์ดเสียงปิกกิ้งออกมาดีเลยครับครับผมเมื่อกี้ผมนั่งฟังก็ชอบเสียงตีคอร์ดนะเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเหลือแค่ติดนิดเดียวก็คือตั้งทัชชิ่งหน่อยแค่นั้นเองไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องนี้ง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราตั้งให้ใครซื้อไปเราตั้งให้แน่นอนครับข้อต่อไปครับผมภาคไฟฟ้าพี่ฟิชแมนเป็นไงครับพี่8ครับ8คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยครับเอาไปทำมาหากินได้แน่นอนครับผมแน่นอนคือตัวนี้ต้องขอบอกว่าเอาท์พุตที่มันออกมาเนี่ยที่มันให้สิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยคืออาจจะไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับแต่ว่าคือมัน
กำลังพอดีแหละกำลังพอดีกำลังพอดีนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่แรงหรือว่าไม่เบาจนเกินไปอ่ะนะครับใครอยากได้ตัวที่แบบว่าเป็น EQ ที่หลายแบรนด์หน่อยก็เปลี่ยนกันอีกทีได้ตัวนี้ปิกอัพใส่ฐานด้วยนะอย่าลืมลืมบอกไปว่าใส่ฐานตรงตูดด้วยนะครับตรงนี้นะฟึบนะฮะตอนแรกผมก็มองว่าใส่ฐานตรงไหนวะตรงท้ายนะครับผมอ่ะโอเค8คะแนนครับผมสำหรับข้างไฟฟ้าต่อไปพี่คุ้มราคากับราคาหมื่นกว่าหมื่นกว่าต้นๆเลยใช่ไหมฮะประมาณนี้พี่หมื่นกว่าแล้วกันเตือนหมื่นกว่าด้วยแบรนด์ที่เป็นเฟนเดอร์ด้วยเฟนเดอร์พี่แล้วก็ไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดพิกอัพฟิตแมนครับผมครับให้กี่คะแนนดีพี่ผมให้8คะแนนครับ8คะแนนครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยครับผมครับประมาณนี้แล้วกันพี่ประมาณนี้ฮะเสียงก็โอเคอยู่ครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นกับกีตาร์โป่งเฟนเดอร์ลองดูก่อนก็ลองเปิดใจกันดูลองเปิดใจกันดูอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบตีตลาดเท่าแบรนด์อื่นๆเยอะเท่าไหร่เฮ้ยแต่เสียงก็ถือว่าโอเคเลยผ่านระบบนะครับอ่ะใครที่อยากจะเข้ามาลองสินค้าก็เชิญเข้ามาลองได้เลยนะครับสำหรับเฟนเดอร์ตัวนี้นะฮะที่ BCR ทุกสาขานะครับนั่งเล่นให้ชื่นใจก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้หรือไม่ก็ติดตามทางเพจของ Facebook ของ BCR ได้นะครับมีอะไรอัปเดตกันเยอะแยะมากมายตลอดครับครับโอเคครับวันนี้ผมและพี่เด่นขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเทปหน้าเรากลับมากับสินค้าเทพๆเหมือนเดิมครับอ่ะสวัสดีครับลาไปกันครับ Music Arms